อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คนจะต้องติดตามกันก็คือเรื่องของบรรดาหมูเถื่อนไก่เถื่อนต่างๆเนี่ยค่ะล่าสุดค่ะทางกรรมธิการมั่นคงเนี่ยเตรียมเดินหน้าสอบต่อนะคะกรณีหมูกับตีนไก่เถื่อนนะคะเดี๋ยวจะได้มีการเชิญ DFI กับปปงนเนี่ยมาชี้แจงวันที่24มกราคมนะคะพร้อมพ่วงตรวจสอบเรื่องความมั่นคงใต้ปมดำเนินคดีเยาวชนจัดกิจกรรมมาลายูรายาด้วยค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าทางคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาชาติและการปฏิรูปประเทศไม่ต้องแปลกใจค่ะคนที่นั่งหัวโต๊ะค่ะคร,รังสิมันโรมค่ะก้าวไกล,ใ,กลใช่เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้คือฟังแต่ละหัวข้อเนี่ยก็พอจะฟัง <ผม S 2> ได้ผมก็ว่าอยู่ว่าคุณอัจฉริยะ ไปน่าจะเป็นคนที่ไปร้องออหรือใดๆก็แล้วแต่แล้วก็ได้เข้าไปชี้แจงในกรรมธิการด้วยคือกรรมธิการชุดนี้เขาจะเปิดให้ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องอะค,ค่ะเข้าไปเข้าไปเสนอแนะหรือว่าเข้าไปเ,าเอาข้อมูลไปให้ได้คุณอัจฉริยะนี่ก็มีข้อมูลหลักฐานเพียบเลย <c oughs> ถูกต้องค่ะ รังสิมันโรมเนี่ยนัดประชุมเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างต่อเนื่องเขาประชุมกันมาวนัดหนึ่งนะคะจะนัดเป็นครั้งที่2 24มกราคมกรณีลักลอบนําเข้าหมูเถือ่อนแล้วก็ตีนไก่แล้วสวมสิทธิ์เข้ามาในประเทศแล้วส่งออกไปยังจีนโดยสําแดงเอกสารอันเป็นเท็จกระทบต่อความมั่นคงและประเทศนะคะโดยผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าในการพิจารณาดังกล่าวเนี่ยมีการเชริญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงด้วยไม่ว่าจะเป็นปป,ปงและ d f i นอกจากนั้นแล้วเนี่ยกรรมธิการยังนัดประชุมต่อประเด็นการฟ้องร้องคดีความมั่นคงเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้25มกราคมนะคะ ซึ่งก็ได้ก็จะได้เชิญเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการกอรมนอ,อธิบดีดีเอและผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค9ด้วยอันนี้เป็นกรณีที่เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ9คนนะคะถูกตํำรวจอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีฟ้องดําเนินคดีว่าด้วยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใด อันไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญแร่ความเห็นโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบในราชอาณาจากักรอังยีซ่องโจรจากการจัดกิจกรรมมาลายูรายาเมื่อ4พฤษภาคม65ที่หาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีคือถ้าเกิดว่าจะพิจารณาแบบนี้ก็ต้องดูด้วยว่าเนื้อหาวันนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะคะ